สวัสดีครับมีแอปมาแนะนำครับการทำรูปภาพแปลกๆแล้วก็เก๋ๆจากไลน์นะครับก่อนอื่นไปที่ไลน์เลยครับกดที่ไลน์แล้วก็เลือกเพื่อนสักคนนึงผมเลือกคนนี้แล้วมันจะมีมุมขวาเอ้ยมุมซ้ายด้านล่างนะครับที่มีสัญลักษณ์กล้องกดไปที่กล้องเลยครับจ๊ะเอ๋สวัสดีครับแล้วเราก็ไปที่ช่องที่มันมีดาว2จุดอยู่ซ้ายมือนะครับกดไปเลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์4จุดซ้ายมือนะครับกดไปอีกทีนึงโอเคตอนนี้มันก็จะขึ้นแบ็กกราวด์มาให้เรานะครับเราก็กดแบ็กกราวด์เลยนี่โอเคตอนนี้เป็นเหมือนกับหน้าต่างเครื่องบินนะครับเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ไปเรื่อยๆเลยครับนี่อันนี้อะไรโอเคอันนี้อันนี้เก๋ดีครับพลุซึ่งมันสามารถบันทึกได้เป็นวิดีโอแล้วก็รูปภาพนิ่งแล้วก็เป็นคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกแบบเป็นวิดีโอดูนะครับบันทึกไว้แล้วสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องอเนกประสงค์ด้วยครับโอเคพอกดสต็อปผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันตอบก่อนตอบยังไงตอบแล้วโอเคแล้วก็กดส่งยังครับนี่มันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอที่มีแบ็กกราวด์เป็นพลุส่งไปให้เพื่อนอันนี้ครับผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันตอบเอาเป็นว่าลองทำกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดไปที่ในใหม่ต่อไปผมจะทำเป็นภาพนิ่งมั่งกดไปที่ดาวก่อนกดไปที่4จุดกดมาที่นี่มีหน้ากากอนามัยด้วยทันสมัยเว้ยนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันนะครับเป็นสถานการณ์โควิดก็หาอะไรเล่นหาแอปทำหาอะไรสนุกเล่นกันนะครับเป็นแอปที่ผมเพิ่ง เขาแนะนำให้แล้วก็มาลองใช้ดูก็เลยอยากจะแนะนำต่อไปนะครับก็เลยมาทำเป็นคลิปนะหน้ากากออกน้อยชุบหน้ากากเข้าชุบก็เจ๋งดีครับแล้วก็สามารถส่งไปได้เลยบันทึกตรงกลางส่งก็คือตรงสามเหลี่ยมสีฟ้าเอ้ยกดส่งได้เลยโอเคบ๊ายบายครับฝากกด subscribe เอ้ยกด subscribe ให้หน่อยครับโอเคบ๊ายบาย